ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นภูมิภาคหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครโดยมีแม่น้ำโขงกั้นประเทศลาวทางทิศเหนือและทางทิศตะวันออกของภาคทางทิศใต้มีเทือกเขาพนมรงรักกั้นประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออกของประเทศไทยและนอกจากนี้ยังมีทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นทางทิศตะวันตกแยกจากภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทยโดยมีเนื้อที่ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตรหรือมีเนื้อที่ร้อยละ 33.17 เทียบได้เท่ากับ1ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยเลยทีเดียวจัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเทือกเขาที่สูงที่สุดของภาคอีสานคือยอดภูลมโลภูหลวงและภูกระดึงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของภาคอีสานในหลายจังหวัดด้วยกันเช่นแม่น้ำห้วยหลวงแม่น้ำฉี่ลำตะคองแม่น้ำพองแม่น้ำเลยแม่น้ำพรมแม่น้ำมูลและแม่น้ำสงครามนอกจากนี้ภาษาหลักของภาคอีสานก็คือภาษาลาวอีสานซึ่งเป็นภาษาสำเนียงหนึ่งทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงส่วนภาษาไทยนิยมใช้กันโดยทั่วไปโดยเฉพาะในเมืองใหญ่และจังหวัดนครราชสีมาแต่ไม่ถือว่าเป็นภาษาหลักนะครับในขณะเดียวกันยังมีภาษาเขมรถิ่นไทยที่ใช้กันมากในบริเวณอีสานใต้นอกจากนี้ยังมีภาษาถิ่นอื่นๆอีกมากเช่นภาษาผู้ไทยภาษาโซ่ภาษาไทยโคราชภาษากวยหรือภาษาสวยภาษาแสบภาษาข่าภาษากะเลิงภาษาโยยภาษายอเป็นต้นภาคอีสานยังมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเช่นอาหารอีสานภาษาอักษรเช่นอักษรไทยน้อยดนตรีหมอรำดนตรีกันตรึมดนตรีเจรียงและศิลปะการฟ้อนรำการเสริงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นต้นจังหวัดในภาคอีสานนั้นมีทั้งหมด20จังหวัดด้วยกันตามสำนักงานราชบัณฑิตยสถานและตามคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอันได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครพนมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดมหาสารคามจังหวัดมุกดาหารจังหวัดยโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดเลยจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสกลนครจังหวัดสุรินทร์จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอุบลราชธานีและทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าในแต่ละจังหวัดในภาคอีสานนั้นมีอำเภอใดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดซึ่งวันนี้ทางแอดมีคำตอบมาฝากทุกท่านนะครับก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับอำเภอที่มีพื้นที่เล็กที่สุดของแต่ละจังหวัดในภาคอีสานมีอำเภออะไรบ้างเรามารับชมกันเลยครับ20อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูโดยอำเภอนาวังนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด322ตารางกิโลเมตรคิดเป็นพื้นที่ 8.5% ของพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดหนองบัวลำภูและปัจจุบันมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล51หมู่บ้านและมีประชากรราว 38,000 คน19อำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดมีพื้นที่ทั้งหมด218ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 5.1% ปัจจุบันอำเภอปากคาดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล64หมู่บ้านและมีประชากรราว 22,600 คน18อำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอลืออำนาจมีพื้นที่ทั้งหมด192ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 6.1% ปัจจุบันอำเภอลืออำนาจแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล79หมู่บ้านและมีประชากรราว 36,000 คน17อำเภอทรับใหญ่จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอทรัพย์ใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด171ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 1.3% ปัจจุบันอำเภอทรัพย์ใหญ่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น3ตำบล37หมู่บ้านและมีประชากรราว 15,600 คน 16. อำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีโดยอำเภอสว่างวีระวงนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด163ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 1% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดและปัจจุบันมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล57หมู่บ้านและมีประชากรราว 32,000 คน 15. อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยมีพื้นที่ทั้งหมด162ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 1.4% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดปัจจุบันอำเภอเอราวัณแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล47หมู่บ้านและมีประชากรราว 34,000 คน 14. อำเภอคอวังจังหวัดยโสธรโดยอำเภอคอวังมีพื้นที่ทั้งหมด150ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 3.6% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดปัจจุบันมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล45หมู่บ้านและมีประชากรราว 25,000 คน 13.อำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครโดยอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด147ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 1.5% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดและปัจจุบันมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล29หมู่บ้านและมีประชากรราว 15,000 คน 12. อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอห้วยราชมีพื้นที่ทั้งหมด147ตารางกิโลเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด 1.4% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดปัจจุบันอำเภอห้วยราชแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8ตำบล80หมู่บ้านและมีประชากรราว 37,000 คน 11. อำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีโดยอำเภอประจักษ์ศิลปาคมมีพื้นที่ทั้งหมด145ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 1.2% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดและปัจจุบันมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3ตำบล41หมู่บ้านโดยมีประชากรราว 25,000 คน 10. อำเภอวังยางจังหวัดนครพนมอำเภอวังยางมีพื้นที่ทั้งหมด138ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 2.5% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดปัจจุบันอำเภอวังยางแบ่งเขตการปกครองเป็น4ตำบล27หมู่บ้านและมีประชากรราว 16,000 คน 9. อำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์อำเภอโนนนารายมีพื้นที่ทั้งหมด133ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 1.6% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดปัจจุบันอำเภอโนนนารายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล68หมู่บ้านและมีประชากรราว 35,000 คน 8.อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดโดยอำเภอเชียงขวัญนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด127ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 1.5% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดร้อยเอ็ดและปัจจุบันมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล66หมู่บ้านและมีประชากรราว 27,000 คน 7. อำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นอำเภอซำสูงมีพื้นที่ทั้งหมด117ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 1.1% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดปัจจุบันอำเภอซำสูงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล35หมู่บ้านและมีประชากรราว 25,000 คน 6. อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามโดยอำเภอชื่นชมนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด113ตารางกิโลเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดคือ 2.1% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดและปัจจุบันมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล47หมู่บ้านโดยมีประชากรราว 25,000 คน 5. อำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาโดยอำเภอบัวลายมีพื้นที่ทั้งหมด107ตารางกิโลเมตรคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดคือ 0.5% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล45หมู่บ้านและมีประชากรราว 24,000 คน 4.
อำเภอโพตากจังหวัดหนองคายโดยอำเภอโพตากมีพื้นที่ประมาณ103ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 3.4% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดปัจจุบันมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3ตำบล27หมู่บ้านและมีประชากรราว 15,000 คน 3. อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด84ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 1.9% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดปัจจุบันอำเภอว่านใหญ่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล43หมู่บ้านโดยมีประชากรราว 20,000 คน 2. อำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์โดยอำเภอร่องคำมีพื้นที่ทั้งหมด82ตารางกิโลเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 1.2% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดปัจจุบันอำเภอร่องคำแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3ตำบล40หมู่บ้านและมีประชากรราว 16,000 คนและ 1. อำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษโดยอำเภอบึงบูรมีพื้นที่ประมาณ50ตารางกิโลเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดคือ 0.6% ปัจจุบันมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น2ตำบล25หมู่บ้านและมีประชากรราว 11,000 คนและนี่ก็คือ20อำเภอที่เล็กที่สุดของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานที่แอดนำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมหากทุกท่านชอบฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ